สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิฐาดิศบินนะคะจากาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบทางด้านคอมพิวเตอร์กันต่อนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่15นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะเขื่ายแล้วก็อินเทอร์เน็ตในชุดที่1ค่ะเรามาดูกันนะคะ ะะจุดประสงค์ของการเรียนกา,การสอนครั้งนี้นะคะก็คือต้องการให้รู้จักพื้นฐานนะคะในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลแล้วก็รู้ว่าชนิดของสื่อกลางนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้การสื่อสารข้อมูลกันนะคะเราจะเห็นว่าการสื่อสารข้อมูลเนี่ยจะหมายถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะระหว่าง2ออุปกรณ์นะคะผ่านตัวกลางนะคะในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่นนะคะการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะ2เครื่องนะคะการใช้สายเคเบิลนะคะเป็นตัวกลางนะคะในการสื่อสารนอกจากนี้นะคะการสื่อสารข้อมูลเนี่ยยังมีทั้งการสื่อสารระยะใกล้นะคะหรือเป็นแบบโรคอนนะคะในกรณีที่อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเนี่ยนะคะอยู่ในบริเวณนะคะหรือว่าตึกอาคารเดียวกันนะคะ และการสื่อสารระยะใกล้นะคะหรือเป็นแบบีโมทนะคะอันนี้ก็คือเป็นอุอปกรณ์นะคะการสื่อสารนะคะที่อยู่ไกลกันนะคะหรือต่างพื้นที่กันนะคะวิธีการสื่อสารนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการสื่อสารบนพื้นที่เดียวกันนะคะหรือว่าการสื่อสารที่มีระยะไกลกันนะคะ การสื่อสารบนพื้นที่เดียวกันนะคะหรือเป็นแบบโรคอลเนี่ยเราจะเห็นว่าในอดีตนะคะอย่างเช่นมีการพูดนะคะการแสดงกริยาหรือท่าทางนะคะหรือว่าการใช้เอกสารในปัจจุบันนะคะก็จะเป็นพวกสิ่งพิมพ์นะคะที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส ะะถ้าเป็นระยะไกลนะคะหรือที่เป็นแบบใช้รีโมทนะคะก็คือในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการส่งจดหมายทางไปรษณีย์นะคะโทรศัพท์หรือว่าโทรทัศน์ปัจจุบันนะคะก็มีการส่งจดหมายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลนะคะโทรศัพท์ไร้สายนะคะหรือวิดีโอโฟนนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ นี่เทคโนโลยีการสื่อสารนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในด้าน,นต่างๆนะคะอย่างเช่นประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการสื่อสารและก็การใช้ข้อมูลร่วมกัน2ก็คือในเรื่องของความรวดเร็วนะคะอันที่3นะคะสื่อสารได้นะคะในวงกว้างโดรยระยะทางแล้วก็ข้อจำกัดนะคะทางภูมิศาสตร์จะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปนะคะอันที่4ี่ ความถูกต้องนะคะแล้วก็มีความแน่นอนอันที่้5ก็คือง่ายต่อการเข้าถึงนี่คุณสมบัติพื้นฐานนะคะ3ประการของการสื่อสารข้อมูลก็คือเมื่อการสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะคะที่ทำให้ได้เกิดขึ้นเนี่ยอุปกรณ์การสื่อสารเนี่ยจะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะของระบบนี่การสื่อสารนะคะ ด้วยการรวมส่วนของทั้งด้านที่เป็นฮาร์ดแวร์นะคะและซอฟต์แวร์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถทำการสื่อสารได้นะคะผลของระบบการสื่อสารข้อมูลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพื้นฐานนะคะ3ประการนะคะอย่างแรกก็คือการส่งมอบนะคะหรือว่าความถูกต้องแน่นอนอันที่3ก็คือเรื่องของระยะเวลา นี่เรามาดูเรื่องการส่งมอบกันระบบนะคะจะต้องสามารถนะคะส่งมอบข้อมูลนะคะไปยังจุดหมายปลายทางได้นะคะอย่างถูกต้องนี่ข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยจะต้องไปยังอุปกรณ์นะคะตามจุดหมายที่ต้องการซึ่งอาจจะเป็นยูเซอร์หรือว่าอุปกรณ์ก็ได้นี่ความถูกต้องแน่นอน ระบบนะคะก็ต้องมีการส่งมอบข้อมูลได้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนด้วยอีกทั้งยังต้องสามารถส่งสัญญาณเตือนนะคะให้รับทราบในกรณีที่การส่งข้อมูลนะคะในขณะนั้นเนี่ยไม่ถูกต้องหรือเกิดการสูญหายหรือไม่สามารถใช้งานได้เรื่องของระยะเวลาระบบจะต้องส่งมอบนะคะข้อมูลเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่นในบางระบบเนี่ยเวลาอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญมากนักกันนะคะหากเกิดความล่าช้าในข้อมูลเนี่ยที่ส่งก็อาจอายอมรับได้นะคะโดยขอให้ข้อมูลเนี่ยไปถึงปลายทางก็ถือว่าเพียงพอแต่ว่าในขณะที่บางระบบเนี่ยโดยเฉพาะระบบที่เป็น Real Time นะคะซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลานะคะที่ตอบสนองแบบทันทีทันใด นะคะจึงจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็สื่อนะคะในการส่งข้อมูลเนี่ยที่มีความเร็วสูงนะคะเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลนะคะไปยังจุดหมายปลายทางนะคะได้ทันทีหากเกิดการหน่วงเวลานะคะหรือว่าความล่าช้าในระยะเวลาที่จัดส่งเนี่ย<ๆ>ก็จะส่งผลกระทบนะคะต่อการใช้งานได้นะคะ ดังนั้นนะคะความหมายของระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจึงหมายถึงข้อมูลที่ส่งไปยังจุดหมายปลายทางนะคะในระยะเวลา1นนึ่งเนี่ยที่สามารถนำไปใช้นะคะเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยปัสศจกในะยะสำคัญนะคะว่า,เ,าเกิดการหน่วงเวลาขึ้นนะคะนี้อุปกรณ์นะคะหรือว่าองค์ประกอบพื้นฐานนะคะของระบบในเรื่องของการสื่อสารข้อมูล เราจะเห็นว่าระบบการสื่อสารข้อมูลเนี่ยจะประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานทั้ง5นะคะก็จะมีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของผู้ส่งข้อมูลอันที่3ก็คือในเรื่องของผู้รับข้อมูลอันที่4ก็คือตัวกลางนะคะในการส่งข้อมูลและอันที่5ก็คือในเรื่องของโปรโตโคอลนะคะ นี่ข้อมูลข่าวสารข่าวสารในที่นี้ก็คือข้อมูลหรือว่าสาราที่เป็นสารสนเทศนะคะต่างๆที่ต้องการสื่อสารนะคะโดยข่าวสารเนี่ยอาจจะประกอบด้วยข้อความนะคะตัวเลขรูปภาพเสียงหรือวิดีโอหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กล่าวมานะคะโดยทั้งหมดเนี่ยรวมๆกันนะคะเช่น ภาพพร้อมเสียงนะคะซึ่งเราจะเรียกกันว่าสื่อผสมข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะถูกทำการเข้ารหัสนะคะเ,เพื่อส่งผ่านในเรื่องของตัวกลางนะคะส่งข้อมูลแล้วเมื่อปลายทางได้รับข้อมูลเนี่ยที่ส่งนะคะก็จะทำการถอดรหัสเพื่อให้เป็นข้อมูลดั้งเดิมนะคะเช่นเดียวกับที่อตอนส่งมานะคะ อย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างข้อมูลข่าวสารนะคะกำลังเดินทางมาถึงปลายทางเนี่ยก็อาจพบอุปสรรคนะคะจากสัญญาณรบกวนชนิดต่างๆได้นะคะนี่ผู้ส่งสารผู้ส่งข้อมูลนะคะก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งนะคะข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเวิร์สเตชัน่นโทรศัพท์กล้องวิดีโอนะคะเป็นต้น ผู้รับข้อมูลนะคะผู้รับข้อมูลก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สําหรับรับข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางผู้ส่งนะคะส่งข้อมูลมาให้นะคะซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่เป็นเวิร์ดสเตชันหรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะคะ อย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการรับส่งข้อมูลตามปกติแล้วนะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทําหน้าที่นะคะในเรื่องของการรับส่งข้อมูลซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เป็น DTE หรือว่า,า DCE นะคะตัวกลางนะคะในการส่งข้อมูลตัวกลางในการส่งข้อมูลในที่นี้เนี่ยก็คือเส้นทางนะคะที่ทําให้สามารถ นำข้อมูลที่รับส่งกันเนี่ยนะคะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างกันได้โดยตัวกลางนะคะในเรื่องของการส่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีทั้งแบบที่มีสายนะคะเช่นพวกสายเคเบิลนะคะสายคู่บิดเกลสายไฟเบอร์ออปติกนะคะแล้วก็ตัวกลางนะคะในการส่งข้อมูลแบบไร้สายอย่างเช่นขึ้นวิทยุไมโครเวฟนะคะหรือดาวเทียมเป็นต้นนะคะ โปรโตคอลนะคะโปรโตคอลก็คือกฎเกณฑ์นะคะระเบียบนะคะหรือว่าข้อปฏิบัติต่างๆนะคะที่กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นข้อตกลงนะคะที่ใช้สำหรับเป็นมาตรฐานนะคะในการกำหนดบทบาทหน้าที่นะคะในการสื่อสารข้อมูลนะคะให้ถูกต้องแล้วก็ตรงกันนรูปแบบของการส่งสัญญาณนะคะการส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยจะหมายถึงการนำข้อมูลนะคะจากต้นกำเนิด ซึ่งอาจจะเป็นผู้ส่งหรือว่าเครื่องส่งนะคะผ่านทางสื่อกลางหรือว่าตัวกลางนะคะไปยังไปทางทีเ่เป็นของผู้รับนะคะหรือเครื่องรับข้อมูลนะคะที่ส่งออกไปนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของสัญญาณเสียงสัญญาณคลื่นนะคะที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงก็ได้นะคะ รูปแบบของการส่งสัญญาณนะคะโดยสื่อหรือว่าตัวกลางเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือตัวกลางที่กําหนดเส้นทางได้ส่วนอันที่2ก็จะเป็นตัวกลางที่ไม่สามารถกําหนดเส้นทางของสัญญาณได้นะคะตัวกลางนะคะที่กําหนดเส้นทางได้อย่างเช่นสายตีเกลียวสายโคเอ็กเชียลนะคะสายโทรศัพท์หรือสายไฟเบอร์ออฟติกพวกนี้นะคะ ส่วนตัวกลางที่ไม่สามารถกำหนดเส้นทางของสัญญาณได้นะคะก็อย่างเช่นพวกที่เป็นชั้นบรรยากาศสุญญากาศหรือน้ำนะคะนี่การส่งสัญญาณข้อมูลนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็นถึง4รูปแบบด้วยกันอย่างแรกเนี่ยเป็นแบบทิศทางเดียวหรือแบบซิมเพกนะคะอันที่2จะเป็นแบบกึ่งทางคู่นะคะหรือแบบ h a ร์ฟ u p เพ นะคะแบบที่3ก็จะเป็นทางคู่หรือแบบฟูดูเพกนะคะส่วนแบบที่4เนี่ยเป็นแบบสะท้อนนะคะหรือว่าเออเอ็กโคแพพวกนี้นะคะตอนี้เรามาดูอย่างแรกกันออแบบที่ทางเดียวนะคะหรือว่าเป็นแบบซิมเพกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการสื่อสารนะคะแบบที่ทางเดียวโดยจะมีแต่ แต่ละฝ่ายนะคะทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งนะคะเท่านั้นเช่นฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับนะคะตัวอย่างเช่นการสื่อสารแบบซิมเพ็กนะคะก็คือการกระจายเสียงของสถานีวิทยุการแพร่ภาพโทรทัศน์และก็การส่งข้อความนะคะผ่านทางเพจเจอร์นะคะ แบบกึ่งทางคู่หรือแบบฮับดูเพกนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการสื่อสารนะคะแบบ2ทิศทางสลับกันนะคะด้วยการส่งข้อมูลนะคะผ่านทางช่องสัญญาณเดียวดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะรับส่งพร้อมกันได้นะคะแต่จะใช้วิธีการสลับกันนะคะรับส่งข้อมูลจึงทำให้การสื่อสารในรูปแบบนี้สามารถเปลี่ยนสภาวะนะคะจากผู้ส่งให้กลายเป็นผู้รับ หรือจากผู้รับกลายเป็นผู้ส่งได้นะคะด้วยการกดสวิตซ์ซึ่งการกดสวิตช์นะคะในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือการสับสวิตช์เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์รับข้อมูลนะคะไปเป็นการส่งข้อมูลหรือสับสวิตช์เพื่อให้อยู่ในสถานการณ์ส่งข้อมูลเนี่ยไปเป็นการรับข้อมูล ะะตัวอย่างของการสื่อสารแบบ h าร์ d ดูเพกนะคะก็คือวิทยุสื่อสารแบบที่ตำรวจนำมาใช้นะคะสำหรับสื่อสารด้วยกันแบบทางคู่หรือแบบฟูดูเพ็กนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการสื่อสารนะคะสทิศทางในเวลาเดียวกันก็คือทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ส่งนั้นนะคะสามารถสื่อสารกันในขณะเดียวกันได้ ตัวอย่างของการสื่อสารแบบฟูดูเพ c กนะคะเช่นโทรศัพท์นะคะซึ่งคู่สนทนาเนี่ยสามารถคุยโต้อตอบกันได้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันถ้าเป็นแบบสะท้อนหรือเป็นเอ็กโคเฟกนะคะอันนี้จะเป็นการส่งสัญญาณที่ข้อมูลนะคะจะสะท้อนกลับนะคะให้ผู้ส่งรับเนี่ยทราบถึงสิ่งที่ส่งไปนะคะเช่นในการคีย์ตัวอักษรนะคะบนจอภาพ จะเห็นว่าตัวอักษรที่คีย์นั้นเนี่ยจะปรากฏนะคะให้เห็นนะคะอีกครั้งบนจอภาพการม o ดูเลตนะคะการม o ดูเลตเนี่ยเป็นการผสมผสานนะคะของอสัญญาณนะคะอของข้อมูลเข้าไปนะคะกับสัญญาณอีกสัญญาณหนึ่งที่เราเรียกกันว่าขึ้นพานะคะ ซึ่งสัญญาณน,นี้นะคะมีความถี่ที่เหมาะนะคะกับกเ,เกี่ยวกับช่องของสัญญาณน,นั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้ข้อมูลที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะคะในช่องสัญญาณเนี่ยเดินทางได้ไกลมากขึ้นนี่การเลือกวิธีม o ดูเลตนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการอย่างเช่นชนิดของสัญญาณน,นะคะแบนด์วิดต์ประสิทธิภาพนะคะของระบบที่ต้องการ แล้วก็ความต้านทานต่อสัญญาณรบกวนอันนี้ก็จะเป็นแบบการสื่อสารนะคะในการรับส่งสัญญาณเราจะเห็นว่าการมอดูเลตแบบนี้นะคะจะมีเรื่องของขึ้นพานะคะแล้วก็มีตัวมอดูเลตนะคะที่มัดข้อมูลนะคะไปกับขึ้นพาแล้วก็ผ่านไปยังเครื่องส่งนะคะไปจนถึงเครื่องรับ นะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นดีมอดูเลตนะคะสำหรับที่จะแปลงข้อมูลตรงนั้นนะคะออกมาให้นี่การมอดูเลตที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะจะมีด้วยกัน3วิธีอย่างแรกก็คือการมอดูเลตในเรื่องของแอมบิจูดนะคะวิธีนี้นะคะแอมบิจูดเนี่ยของขึ้นพาก็จะเปลี่ยนแปลงตามสัญญาณนะคะของข้อมูลที่เข้ามา นี่การมอดูเลตแบบ AM นะคะหรือแอมจูดเนี้ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะในเรื่องของการมอดูเลตแต่ว่าคุณภาพนะคะของสัญญาณเนี่ยไม่ดีนะคะแล้วก็มีความต้านทานในเรื่องของสัญญาณรบกวนต่ำนะคะมันจึงเหมาะกับข้อมูลที่ไม่ต้องการคุณภาพมากนักอย่างเช่นสัญญาณเสียงนะคะ ข้อเสียของการม o ดูเลตนะคะแบบที่เป็นแอม i ิจูดก็คือแบนด์วิดตของสัญญาณนะคะของแอม i ิจูดเนี่ยเป็นย่านความถี่ที่ไม่สูงทำให้มีสัญญาณรบกวนนะคะจากภายนอกเข้ามาได้ง่ายอันที่2การส่งสัญญาณนะคะแบบแอมบิจูดเนี่ยมันสิ้นเปลืองนะคะในเรื่องของพลังงานมากนะคะพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยใช้ในเรื่องของการส่งขึ้นพา อันนี้ก็เป็นลนักษณะของการมดูเลตนะคะทางแอมปิจูดเราจะเห็นว่ามีสัญญาณขึ้นพาใช่ไหมคะแล้วก็สัญญาณของข้อมูลเสร็จแ,แล้วเมื่อนำออทั้งสองสัญญาณเนี่ยนะคะทั้งขึ้นพาแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมาทำการมดูเลตกันนะคะก็นะคะจะรวมกันแล้วก็ทำให้ค่าของแอมปิจูดเนี่ยนะคะต่ำลงนี การม d ดูเลตนะคะที่ใช้อยู่ในปัจจุบนันอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นการมอดูเลตในเรื่องของความถี่นะคะอันนี้วิธีการนี้จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความถี่นะคะของขึ้นพาตามสัญญาณของข้อมูลที่เข้ามาการมดูเลตแบบความถี่นะคะมันจะให้คุณภาพที่ดีกว่านะคะการมดูเลตแบบ m อม i ิจูดแต่ระบบจะซับซ้อนกว่า ข้อเสียของมันนะคะในเรื่องของการโมดรเลแบบสัญญาณที่เป็นความถี่นะคะก็คือมันต้องการแบนด์วิดที่มีขนาดกว้างเนื่องจากว่าสัญญาณข้อมูลเนี่ยมีหลายความถี่นะคะอันที่2ก็คือคุณภาพดีกว่าการโมดูเลตแบบแอมบิจูดแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันจะซับซ้อนกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการโมดูเลตทางด้านความถี่นะคะก็จะมี ขึ้นพาแล้วก็ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็สัญญาณมอดูเลตก็จะทำการรวมสองสัญญาณนี้เข้าด้วยกันนะคะแบบที่สามของการม d ดูเลตนะคะก็คือการมอดูเลตในเรื่องของเฟสนะคะอันนี้จะเป็นการม d ดูเลตที่ใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเฟสนะคะของขึ้นพาตามสัญญาณข้อมูลที่เข้ามาทั้งคุณภาพของสัญญาณและก็ความซับซ้อนนะคะ อันนี้ก็เป็นลนักษณะของการมดูเรตทางเฟสนะคะเราจะเห็นว่า,าสัญญาณขึ้นพากับสัญญาณข้อมูลเนี่ยนะคะทำการโมดูเลตกันนะคะก็จะเป็นการรวมค่าแต่ว่าเราจะคิดค่าทางเฟสนะคะเข้ามาข้อแตกต่างนะคะระหว่างการโมดูเลตแบบความถี่กับการโมดูเรตแบบเฟสนะคะก็คือในเรื่องของการโมดูเลตแบบเฟสเนี่ย ใช้ขึ้นพาเพียงความถี่เดียวการมดูเลตนะคะแล้วก็ดีม o ดูเลตเนี่ยสามารถทำได้นะคะประหยัดกว่านะคะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะซับซ้อนน้อยกว่านะคะการม d ดูเลตสัญญาณนะคะที่เป็นลักษาของอ,อ,อนาล็อกนะคะจะเป็นสัญญาณดิจิตอนนะคะ ในกรณีที่เป็นเครือข่ายนะคะแบบที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะคะอยู่แล้วการส่งสัญญาณที่เป็นดิจิตอลเนี่ยสามารถส่งผ่านได้โดยตรงนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแต่ว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถส่งสัญญาณแอนะล็อกนะคะผ่านเข้าไปในระบบเครือข่ายที่เป็นดิจิตอลได้นะคะ โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญาณเสียก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัวโคดเดอร์นะคะหรือว่าตัวดีโคเดอร์นะคะซึ่งเป็นลักษณะของตัวแปลงสัญญาณนะคะนี่เทคนิคการแปลงสัญญาณหรือการเปลี่ยนสัญญาณน,นั้นนะคะก็มีอยู่ด้วยกันอยู่2วิธีนะคะอันแรกเราอาจจะเป็นในเรื่องของพั นะคะในเรื่องของ Ambitude, นะคะ modulation นะคะหรือว่าในเรื่องของ p a ส t c โคสนะคะในเรื่องของการ moderate นะคะ modulation ก็ได้นะคะเรามาดูแบบแรกกันนะคะที่เป็นลักษณะของ PAM นะคะเป็นในเรื่องของ p a ส t a แอมบิจูด modulation นะคะเขาบอกว่าการ m o d u l a t e เนี่ยทางแอม i ิจูดของ p u สนะคะ ก็จะอาศัยหลักการในเรื่องของ uh, sampling นะคะของสัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะคะตามช่วงเวลาทําให้สัญญาณน,นั้นเนี่ยขาดจากการเป็นพันส์นะคะโดยขนาดของแต่ละพันส์เนี่ยนะคะก็จะเท่ากับขนาดของสัญญาณเดิมนะคะในช่วงเวลานั้นๆซึ่งจากการ uh, sampling แล้วนะคะก็จะทำด้วยอัตราเป็นลักษณะของสองเท่านะคะของแบนด์วิดตของอนาล็อก อันนี้ก็จะเป็นจำนวนครั้งนะคะต่อวินาที mm hmm. ก็จะเท่ากับแซมปิ uh, ้งนะคะเท่ากับ2อแบนด์วิดต์นะคะเมกะเฮิร mm ์ hmm. ถ้าเราแซมปิ hmm. ้งด้วยอัตราที่น้อยนะคะเท mm hmm. ่าใด mm hmm. ก็จะได้สัญญาณพันธ์นะคะ mm hmm. ที่ใกล้เคียงกับสัญญาณเดิมมากที่สุด mm hmm. แต่ถ้าน้อยเกินไปก็จะเป็นในเรื่องของอนาล็อกเหมือนเดิมนะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะเป็นลักษณะของพันธ์โค้ดมอดูเลตนะคะมอดูเลชันหรือ PCM เนี่ยเราจะเห็นว่าการมอดูเลตแบบรหัสพันธ์นะคะนั้นเนี่ยออขนาดของพันธ์ในแบบของ PCM เนี่ยนั้นนะคะจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องนะคะไม่เหมือนกันแบบออที่เราใช้ p a m นะคะที่ขนาดของพันธ์เนี่ยยังคล้ายกับเป็นแบบอนาล็อก วิธีนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของการตัดตอนสัญญาณที่เราเรียกว่าคอไทป์นะคะโดยทำให้เป็นค่าสัญญาณที่ไม่มีการต่อเนื่องนะคะเช่นในเรื่องของการแปลงสัญญาณดิจิตอลนะคะขนาด3บิตเนี่ยเรามีการกำหนดนะคะได้ระดับค่าสัญญาณที่ไม่ต่อเนื่องก็คือ23เท่ากับ8ระดับ นั่นก็คือตั้งแต่ระดับ0-7ถึง7จนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะทำการแซมปิ้งนะคะด้วยอัตราสัญญาณที่เหมาะสมคือ2แบนด์วิดนะคะเมกะเฮิร์ก็จะทำให้สามารถกำหนดนะคะรหัสแทนพันได้ด้วยนะคะตอนนี้รหัสเลขฐาน2เนี่ยจากนั้นเมื่อสัญญาณที่เป็น PCM เนี่ยถูกส่งมาถึงปลายทางนะคะ ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณอนาล็อกนะคะอย่างเดิมอีกครั้งอันนี้จะเป็นลักษณะของการวิเวย์สัญญาณนะคะที่เป็นซิงเกิลนะคะที่เป็นสัญญา l นะคะเกี่ยวกับเรื่องของโมดูล레이ชันเราจะเห็นว่ามีสัญญาณนะคะที่เป็นสัญญาลเข้ามาแล้วก็มีสัญญาณ PAM นะคะ PDM แล้วก็ PPM นะคะ แล้วก็มีที่เป็น PCM นะคะที่มีการ modulate แล้วนะคะนี่เรามาดูชนิดของสื่อกลางกันบ้างนะคะนี้ในการสื่อสารข้อมูลเนี่ยนะคะมันก็จำเป็นต้องใช้สื่อกลางใช่ไหมคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยใช้เป็นช่องทางนะคะในการเดินทางนี่สื่อกลางเนี่ยมันก็แบ่งออกไ,ได้เป็น2จําพวกด้วยกันอย่างแรกก็คือสื่อกลางที่กําหนดเส้นทางได้ นะคะอย่างเช่นสายคู่ตีเกลวนะคะสายโคเอ็กเชียลหรือว่าสายไฟเบอร์ออปติกนะคะอันที่2ก็คือสื่อกลางที่กำหนดเส้นทางไม่ได้นะคะที่เรากล่าวก็คือขึ้นพวกที่เป็นขึ้นไมโครเวฟขึ้นวิทยุหรืออาจจะเป็นขึ้นดาวเทียมพวกนี้นะคะการเลือกใช้สื่อกลางเนี่ยหรือตัวกลางนะคะ มันก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายอย่างอย่างเช่นสภาพภูมิประเทศราคาของสื่อกลางค่าบริการอัตรานในการถ่ายโอนข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีนะคะในปัจจุบันในระบบเครือข่ายนะคะก็ต้องมีสื่อที่ใช้ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะสถานีนะคะงานต่างๆในเครือข่ายนะคะเข้าด้วยกันเพื่อส่งข้อมูล นี่สื่อเหล่านี้นะคะก็จะมีหลายแบบนะคะให้เราเลือกใช้โดยแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีจุดเด่นนะคะหรือจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ว่าจะพิจารณาโดยการยึดจากราคาหรือศักยภาพนะคะเป็นเกณฑ์นี่สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูลนะคะมันจะแบ่งได้เป็น3ประเภทประเภทที่มีสายได้แก่สายคู่ค่ยนะคะ หรือสายโทรศัพท์พวกนี้นะคะสายโคเอ็กชเชลนะคะสายใยแก้วนะคะนำแสงหรืออาจจะเป็นในเรื่องของไฟเบอร์ออปติกนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของสายโคเอ็กชียลนะคะสายแบบนี้นะคะก็จะประกอบด้วยตัวนำนะคะที่ใช้ในเรื่องของการส่งข้อมูลเส้นหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางนะคะอีกเส้นหนึ่งเป็นสายดินนี้ระหว่างตัวนำสองเส้นนี้นะคะก็จะมีฉนวนพลาสติกกั้น สายโคเอ็กเชยลนะคะแบบหนาก็จะส่งข้อมูลนะคะได้ไกลกว่านะคะแบบบางแต่ว่ามันจะมีราคาแพงนะคะแล้วก็ติดตั้งได้ยากกว่าใย,ยแก้วนำแสงนะคะอันนี้ก็จะทำจากแก้วหรือว่าพลาสติกมีลักษณะเป็นเส้นบางๆนะคะคล้ายเส้นใย,ยแก้ว นะคะจะทำตัวเป็นสื่อในเรื่องของการส่งแสงเลเซอร์นะคะที่มีความเร็วในการส่งสัญญาณเท่ากับความเร็วของแสงนะคะประเภทที่2ก็คือไม่มีสายอันนี้ก็ได้แก่พวกไมโครเวฟนะคะแล้วก็พวกดาวเทียมระบบอื่นๆน,นะคะก็ได้แก่พวกระบบวิทยุระบบอินฟราเรด นะคะแล้วก็ระบบโทรทัศน์เคลื่อนทีนะะ่ประเภทมีสายนะคะอย่างที่เราบอกที่เป็นสายคู่ตีเกลียวนะคะเป็นสายที่มีราคาถูกที่สุดนะคะก็จะประกอบไปด้วยสายทองแดงใช่ไหมคะที่มีฉนวนหุ้มสองเส้นนะคะนำมาพันกันเป็นเกลียวอันนี้ก็จะใช้กันแพร่หลายนะคะในระบบโทรศัพท์ความเร็วในการส่งข้อมูลนะคะก็จะเป็น10เมกนะคะ ส่งได้ในระยะทาง1นึไม์นะคะนิสัยตีเกียวเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ชนิดด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเป็นแบบไม่มีชินนะคะจะเป็นสายแบบเคเบิลนะคะที่ถูกรบกวนจากภายนอกได้ง่ายแต่ก็มีความยืดหยุ่นนะคะในเรื่องของการใช้งานสูงราคาก็ไม่แพงนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของสายทองแดงนะคะ แบบไม่หุ้มฉนวนอันนี้จะมีราคาถูกนะคะแล้วก็นิยมใช้กันมากที่สุดนะส่วนใหญ่มักจะใช้กับระบบโทรศพัพท์นะคะแต่สายประเภทนี้มักจะถูกรบกวนได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยทนทานนักนะคะอีกแบบหนึ่งที่เป็นสายคู่นะคะตีเกลียวแบบมีชีนเนี่ย มันจะเป็นสายที่มีปอกคุ้มนะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากภายนอกจึงทำให้สายเคเบิลชนิดนี้สามารถใช้ในเรื่องของการเชื่อมต่อในระยะไกลนะคะได้มากขึ้นแต่ว่าราคาเนี่ยแพงนะคะกว่าแบบแรกมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายทองแดงแบบพุ่มฉนวนนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็น2เส้นนะคะมี แนวนะคะแล้วก็บิดเป็นเกลียวเข้าด้วยกันนะคะเพื่อลดเสียงรบกวนนะคะมีฉนวนหุ้มรอบนอกแล้วก็มีราคาถูกนะคะติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาการรบกวนทางไฟฟ้าก็ต่ำนะคะสายโทรศัพท์เนี่ยจัดเป็นสายคู่บิดนะคะเกลียวแบบหุ้มฉนวนข้อดีหรือข้อเสียนะคะของสายตีเกลียวก็คือว่าข้อดีของมันเนี่ยราคาถูก มีความยืดหยุ่นในเรื่องของการใช้งานการติดตั้งก็ง่ายนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาข้อเสียก็คือถูกรบกวนนะคะจากสัญญาณจากภายนอกได้ง่ายระยะทางก็จำกัดนะคะประเภทไม่มีสายนะคะพวกไมโครเวฟนะคะคกลไกนะคะของการสื่อสารและก็การรับสัญญาณเนี่ยของไมโครเวฟเนี่ย ใช้จานสะท้อนนะคะในรูปของพาราโบราอันนี้เป็นระบบที่ใช้วิธีการส่งสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุนะคะเป็นทอดๆจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งะคะแล้วก็สัญญาณของตัวไมโครเวฟเนี่ยจะเดินทางเป็นเส้นตรงดังนั้นสถานีเนี่ยจะต้องพยายามอยู่ในที่สูงๆนะคะสถานีหนึ่งๆเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่ที่รับ สัญญาณได้นะคะก็คือ30 5 0กิโลเมตรความเร็วในการส่งข้อมูลก็อยู่ที่200 300ถึงสนะคะเมกะบิตนะคะนีระยะทางก็อยู่ที่20 3 0ไมล์ mm, นะคะแล้วมันก็ยังขึ้นอยู่กับว่าความสูงของเสาสัญญาณด้วยนะคะระบบไมโครเวฟนะคะการส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยนะคะ ไปกับคลื่นไมโครเวฟเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลนะคะแบบรับช่วงต่อๆกันนะคะจากหอหรือว่าสถานีส่งหรือว่ารับสัญญาณหนึ่งเนี่ยไปยังอีกหอหนึ่งะคะแต่ละที่หรือแต่ละหอเนี่ยจะครอบคุมพื้นที่นะคะในการรับส่งสัญญาณประมาณ30-50กิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นระบบไมโครเวฟนะคะเราจะเห็นว่า จากสถานีส่งสัญญาณไมโครเวฟเนี่ยนะคะไปถึงสถานีรับสัญญาณนะคะที่เป็นสถานีรับส่งสัญญาณไมโครเวฟเนี่ยจะอยู่ที่30มไม์นะคะแล้วจากสถานีรับส่งสัญญาณไมโครเวฟเนี่ยไปยังสถานีรับสัญญาณไมโครเวฟก็จะเป็นระยะทาง30มไม์เช่นกันนะคะ ข้อดีและก็ข้อเสียนะคะของระบบไมโครเวฟเราจะเห็นว่าในข้อดีเนี่ยใช้ในเรื่องพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทาได้โดยไม่สะดวกนักนะคะอันที่2ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสงแล้วก็ดาวเทียมการติดตั้งก็ง่ายกว่าสายใยแก้วนำแสงนะคะหรือว่าดาวเทียมอัตราการส่งข้อมูลก็สูงนะคะข้อเสียของมันก็คือสัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่าย นะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากธรรมชาติเช่นพายุนะคะหรือฟ้าผ่าประเภทไม่มีสายนะคะระบบดาวเทียมนะคะใช้หลักการคล้ายกับระบบไมโครเวฟนะคะในส่วนของการยิงสัญญาณจากแต่ละสถานีนะคะต่อกันนะคะไปยังจุดหมายที่ต้องการมีทั้ง3ขั้นตอนนะคะทั้งหมดนะคะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกัน ะะอันแรกก็คือสถานีต้นทางเนี่ยจะส่งสัญญาณขึ้นนะคะไปยังดาวเทียมเราจะเรียกว่าสัญญาณเชื่อมต่อขาขึ้นนะคะอันที่สองก็คือดาวเทียมเนี่ยจะตรวจสอบหาตำแหน่งของสถานีปลายทางหากอยู่นอกเหนือขอบเขตนะคะของสัญญาณก็จะส่งต่อไปยังดาวเทียมนะคะที่ครอบคุมสถานีปลายทางนะคะอันที่สามก็คือหากอยู่ในขอบเขต พื้นที่ที่ครอบคุมนะคะก็จะทำการส่งสัญญาณไปยังสถานีปลายทางนะคะเราจะเรียกว่าสัญญาณเชื่อมต่อขาลงนะคะอัตราเร็วในการส่งก็คือ1นถึงสเ,เมกนะคะนี้การสื่อสารนะคะด้วยดาวเทียมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดาวเทียมก็คือสถานีไมโครเวฟนะคะลอยฟ้านั่นเองนะ,ะซึ่งทำหน้าที่ขยายแล้วก็ทบทวนสัญญาณข้อมูล รับและก็ส่งสัญญาณข้อมูลนะคะกับสถานีดาวเทียมที่อยู่บนพื้นโลกสถานีดาวเทียมภาคพื้นนะคะก็จะทำการส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยไปยังดาวเทียมซึ่งจะหมุนไปตามการหมุนของโลกนะคะซึ่งมีตำแหน่งคงที่เมื่อเทียบกับตำแหน่งบนพื้นโลกนี้ดาวเทียมยจะถูกส่งขึ้นไปนะคะให้ลอยอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ2อง0 0่นสนะคะ300กิโลเมตร ะะคะเครื่องทบทวนสัญญาณนะคะของดาวเทียมเนี่ยก็จะรับสัญญาณข้อมูลจากสถานีภาคพ,พื้นนะคะซึ่งมีกำลังอ่อนลงมากนะคะแล้วมาขยายจากนั้นก็จะทำการทบทวนสัญญาณแล้วก็ตรวจสอบตำแหน่งของสถานีปลายทางนะคะแล้วจึงส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยไปด้วยความถี่นะคะในอีกความถี่นึงนะคะลงไปยังสถานีปลายทางนี่การส่งสัญญาณข้อมูลเนี่ยขึ้นไปยัง ยังดาวเทียมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นสัญญาณอัพลิงก์นะคะแล้วก็การส่งสัญญาณข้อมูลกลับลงมายัางพื้นโลกเนี่ยเราจะเรียกกันว่าสัญญาณดาวลิงก์นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารนะคะด้วยดาวเทียมนะคะก็จะมีการส่งสัญญาณนะคะจากสถานีส่งสัญญาณนะคะไปยังดาวเทียมนะคะ ซึ่งอยู่จากพื้นนะคะประมาณระยะทาง22,300ไม์นะคะเสร็จแล้วจากดาวเทียมเนี่ยก็จะยิงกลับไปที่สถานีรับสัญญาณอีกทีหนึ่งนะคะข้อดีและข้อเสียนะคะในการใช้ระบบดาวเทียมเราจะเห็นว่าข้อดีก็คือส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดนะคะของโลกได้ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งข้อมูลเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางนะคะที่ห่างกันของสถานีพื้นดินข้อเสียก็คือมันมีในเรื่องของเวลาที่หน่วงนะคะในการส่งสัญญาณอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นประเภทที่ไม่มีสายอาจจะเป็นระบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกที่เป็นระบบวิทยุอันนี้ก็จะใช้คลื่นวิทยุนะคะในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีปัญหากับการขออนุญาตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของขึ้นความถี่นะคะระบบอินฟาเรดนะคะใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับที่เป็นรีโมทนะคะคอนโทรลของเครื่องรับโทรทัศน์จะมีข้อจำกัดก็คือต้องใช้งานเป็นเส้นตรงนะคะระหว่างเครื่องรับและก็เครื่องส่งรวมทั้งไม่อาจมีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะ อันที่3ก็จะเป็นในเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้ก็จะอาศัยการส่งสัญญาณนะคะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเรื่องของการส่งผ่านข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะบนระบบเครือข่ายอย่างแรกก็คือเป็นพวกอุปกรณ์รวมสัญญาณพวกมัลติเพ็กเซอนะคะอันนี้เราก็จะเรียกมันว่าเออมักนะคะส่วนใหญ่จะใช้คำว่ามัก นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในเรื่องของการรวมข้อมูลนะคะจากเครื่องเทอร์มินอลนะคะจำนวนหนึ่งเข้าด้วยกันแล้วก็ส่งผ่านไปยังสายนะคะสื่อสารเดียวกันแล้วก็ที่ปลายทางของมาร์กเนี่ยก็อีกตัวก็จะทำหน้าที่แยกข้อมูลนะคะส่งไปยังจุดหมายนะคะที่เราต้องการนะคะที่จะทำการ แมปปิ้งกันน่ะนะคะซึ่งแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันน่ะนะคะก็คือในเรื่องของการมัลติเพกนะคะแบบแบ่งเวลาหรือว่าจะเป็นลักษณะของแบบแบ่งความถี่นะคะตัวคอนเดนเซอร์นะคะคอนเดนเซอร์นี่ก็คือเรียกสั้นๆว่าเป็นออคอนเซนส์นะคะเป็นมัลติเพก นะคะมันดนะีเพกเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะตัวคอนเซนตนะคะเป็นมัลติเพ็กเซอร์นะคะที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือมันมีหน่วยความจำนะคะหรือบัฟเฟอร์เนี่ยที่ใช้เก็บข้อมูลนะคะเพื่อส่งต่อได้ทําให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงกับอุปกรณ์ความเร็วต่ำนะคะ ก็จะมีการบีบอัดของข้อมูลนะคะเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้นอันที่3ก็คือหับนะคะอันนี้หับเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนะคะในระบบของเครือข่ายที่ใช้ในเรื่องของโทโกรโลยีนะคะแบบดาว นี่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะใช้หับอย่างแพร่หลายใช่ไหมคะในระบบเครือข่าย2ประเภทก็คือที่เป็น 11T กับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ที่เป็นท็อกเคนลิงซึ่งในระบบเครือข่ายแต่ละประเภทเนี่ยหับจะเป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อโนดต่างๆแล้วก็ทําให้โนเหเราเนี้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ะะแล้วก็เกิดถ้าท่านผู้เรียนสนใจนะคะก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากเอกสารอ้างอิงนะคะที่โชว์ที่หน้าจอหรือว่าอาจจะเป็นทางเว็บไซต์ในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็เครือข่ายนะคะอินเทอร์เนต็ตต่างๆเนี่ยเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้้น,นข่าวหน้านะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ การสื่อสารนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเครือข่ายกับอินเทอร์เน็ตกันต่อไปในชุดที่2วันนี้ก็สวัสดีค่ะ